ครับเราไปกันที่สายของคุณแคทครับมาพร้อมกับเรื่องยินดีต้อนรับสวัสดีครับคุณแคทสวัสดีค่ะครับผมคุณแคทครับเราเคยคุยกันแล้วเนาะไม่เคยค่ะเอ้านี่ครั้งแรกเหรอขอโทษทีนะฮะตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนคุณแคทหัวหินค่ะอยู่ที่หัวหินค่ะอากาศโดยรวมที่หัวหินเป็นยังไงบ้างคุณแคทครึ้มฟ้าครึ้มฝนทั้งวันนะคะเนาะช่วงนี้พายุเข้าโดยเฉพาะทางภาคอีสานเห็นข่าวที่ร้อยเอ็ดแล้วตกใจมากน้ำท่วมมหาศาลมากท่วมรถเลยโอ้นะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังติดตามเรื่องของดินฟ้าอากาศอย่างใกล้ชิดนะค่ะนะคุณแคทเดี๋ยวผมรบกวนเสียงดังกว่านี้สักนิดหนึ่งนะขนาดนี้ได้ไหมคะกำลังดีเลยกำลังดีเลยมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเดี๋ยวถามก่อนว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในโรงแรมเป็นเหตุการณ์ที่เราเข้าไปพักหรือเราทำงานอยู่ที่นั่นเข้าไปพักค่ะเข้าไปพักแล้วก็เจอเหตุการณ์นี้เพราะฉะนั้นชื่อของโรงแรมไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับค่ะเป็นยังไงครับเรื่องนี้ยินดีต้อนรับเชิญเลยฮะค่ะก็เมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วนะคะครับเป็นช่วงที่กำลังเบื่อๆงานอยากเปลี่ยนงานเดิมเนี่ยทำงานเป็นพนักงานประจำครับคราวนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเราเบื่ออยากเปลี่ยนงานละก็เลยคุยๆกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะปรึกษากับเพื่อนมีเพื่อนที่อยู่ที่โคราชครับเพื่อนเขาก็ทำธุรกิจอยู่ที่นั่นนะคะเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยโคราชกำลังเจริญนะมีร้านต่างๆเนี่ยเปิดขึ้นเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยถ้าเราสนใจอยากจะทำธุรกิจเนี่ยเขาแนะนำเลยเพราะว่าถ้าเราทำในกรุงเทพเนี่ยคือกรุงเทพเนี่ยมันค่อนข้างจะมีทุกอย่างหมดละเราเปิดเราก็จะไปแข่งกับคนอื่นเขาก็แนะนำให้ไปที่นู่นคราวนี้ก็เลยปรึกษากับแฟนว่าไปลองดูก็ดีเนาะเผื่อจะได้ไอเดียอะไรอย่างนี้ก็พอดีว่ามีวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงว่างพอดีก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเสาร์อาทิตย์นี้แหละก็ชวนเพื่อนอีกครอบครัวหนึ่งอะค่ะที่อยู่ที่กรุงเทพด้วยกันเนี่ยค่ะบอกว่าไปช่วยดูกันหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เช้าวันเสาร์ปุ๊บเราก็ตื่นแต่เช้ากันเลยแล้วก็ขึ้นรถขับรถไปขับรถไป2 คันแยกกันนะคะคราวนี้เนี่ยเราก็ขับไปถึงโคราชก็ไปเจอเพื่อนที่เป็นเจ้าของพื้นที่เขาก็พาเราออกไปดูตะเวนดูตามที่ต่างๆจนค่ำพอได้สักประมาณ2 ทุ่มกว่าเราก็ไปแวะทานข้าวกันนะคะทั้ง2 ครอบครัวที่ไปจากกรุงเทพเนี่ยมีเด็กไปทั้งคู่เลยก็คือลูกเราลูกเพื่อนคราวนี้ก็เลยบอกกับเพื่อนที่อยู่ที่โคราชว่าเดี๋ยวเราไปนอนบ้านเพื่อนได้ไหมอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าคือไม่ได้เขากำลังจะแต่งงานเขาเลยรีโนเวทบ้านอยู่คือบ้านเนี่ยมันรกไปหมดเลยอะไรเงี้ยไม่สามารถที่จะไปพักได้เขาก็บอกเขามีโรงแรมแนะนำโรงแรมนึงเขาบอกโรงแรมนี้ใหม่ดีโอเคเราก็ก็ได้ตอนนั้นคือมันมืดแล้วแล้วลูกก็ง่วงแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบถ้าเพื่อนบอกว่าโอเคก็คือโอเคพอขับรถไปถึงจอดรถที่หน้าโรงแรมปึ๊บเราก็มองขึ้นไปที่ตัวตึกโรงแรมก็จะเห็นป้ายไวนิลใหญ่มากเลยติดอยู่ที่กำแพงโรงแรมนะคะเขียนว่ายินดีต้อนรับคณะนักกีฬาจุดๆในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติปีนั้นเนี่ยที่โคราชเนี่ยมีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติแล้วก็โรงแรมเนี่ยเขาก็รองรับนักกีฬาที่ไปแข่งขันค่ะเราก็โรงแรมก็ใหญ่ดีเนาะมองไปที่ลานจอดรถรถเต็มเลยแล้วก็โอเคก็ขึ้นไปที่โรงแรมแล้วก็เช็คอินกันเพื่อนก็อยู่ที่โคราชเขาก็กลับบ้านเขานอนครับเราก็ได้ห้องตรงข้ามกันกับเพื่อนอีกครอบครัวหนึ่งที่ไปด้วยกันนะคะก็ต่างคนก็ต่างเข้าห้องนอนแล้วเพราะว่าตะเวนมาทั้งวันมันเหนื่อยนะคะคราวนี้พอเข้าห้องปุ๊บเราก็อาบน้ำอาบท่ากระโดดขึ้นเตียงกันเลยก็แฟนเตียงเนี่ยมันจะเป็นเตียง6 ฟุตนะคะเป็นเตียง king size ห้องเนี่ยมันจะเป็นห้องลักษณะที่ว่าเป็น built in ครับถ้าส่วนใหญ่คือตู้กับบิวอินโต๊ะเครื่องแป้งก็บิวอินเป็นไม้สีน้ำตาลน้ำตาลอย่างเงี้ยนะคะเหมือนโรงแรมสมัยก่อนครับก็แฟนก็นอนฝั่งติดกับห้องน้ำส่วนลูกนอนตรงกลางแล้วแคทก็นอนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเตียงซึ่งจะอยู่ฝั่งที่ติดกับหน้าต่างของโรงแรมซึ่งโรงแรมนี้มันไม่มีระเบียงนะคะก็จะเป็นหน้าต่างเลยคราวนี้เนี่ยระยะระหว่างเตียง
ไปจนถึงหน้าต่างเนี่ยมันจะมีโต๊ะหัวเตียงคือมีโคมไฟอันนึงถัดไปเนี่ยมันจะมีโต๊ะในลักษณะเหมือนเป็นโต๊ะกาแฟนั่งทานกาแฟได้ค่ะเป็นโต๊ะกลมๆเล็กๆแล้วก็มีเก้าอี้สองตัวค่ะเราก็ขึ้นเตียงนอนติดไฟนอนไปได้นานเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็รู้สึกว่าเราแน่นหน้าอกคือเหมือนหายใจไม่ค่อยสะดวกเนี้ยค่ะครเราก็ลืมตาขึ้นมาในจังหวะที่เราลืมตาขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราเห็นอะไรดำๆ อ่ะอยู่บนตัวเราแต่ว่าตอนนั้นคือตามันก็ยังปรับแสงไม่ค่อยได้นะคะสักพักหนึ่งคือเราจ้องเนี่ยตามันก็เริ่มค่อยๆปรับแสงกับความมืดได้เราก็เห็นเป็นคนนะคะนั่งทับอยู่บนตัวเราซึ่งเราก็มองไล่ขึ้นไปเลยจากท้องเขาขึ้นมาที่หน้าอกพอเราจะมองขึ้นไปบนศีรษะเนี่ยคือมันมองไม่เห็นมันมืดแบบคือไม่เห็นศีรษะค่ะลักษณะของคนที่นั่งทับเราอยู่คือผอมแบบเห็นซี่โครงเลยค่ะพอจะมองออกแยกเพศออกไหมครับว่าผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะผู้ชายไม่ใส่เสื้อค่ะคราวนี้เราก็ตกใจแล้วเอื้อคือเราก็พยายามจะขยับตัวคราวนี้เนี่ยมันขยับตัวไม่ได้พอขยับตัวไม่ได้ก็ยิ่งตกใจคราวนี้ตามันก็เหลือบไปทางด้านข้างเตียงที่ด้านฝั่งที่เป็นหน้าต่างนะคะครับตรงพื้นบริเวณนั้นน่ะเราก็เหลือบไปเห็นผู้ชายฝรั่งคนนึงอะค่ะอ้วนๆคือเห็นคนนี้เห็นหน้าเลยไม่ใส่เสื้อใส่แต่กางเกงแล้วก็ไม่ใส่เสื้อนั่งเหมือนลักษณะนั่งชันเข่าค่ะอยู่กับที่พื้นคราวนี้คือเราก็ยิ่งตกใจหนักแต่ในใจเนี่ยเราก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยเจอผีละเราต้องสวดมนต์อะคือเราต้องสวดมนต์ก็เริ่มสวดมนต์คือโดยปกติอะค่ะพี่แจ๊คจะเป็นคนที่สวดมนต์เยอะมาตั้งแต่เด็ก คือสวดเวลาสวดก่อนนอนทุกคืนเนี่ยจะต้องสวดประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะได้นอนตั้งแต่10 ขวบละฉะนั้นเนี่ยวันนั้นที่เราไปนอนที่โรงแรมนั้นเราก็สวดนะคะก็สวดเป็นปกติแต่เราก็ยังเจอคราวนี้พอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นปุ๊บเราก็สวดมนต์เลยเราก็เริ่มสวดมนต์ครับสวดไปเรื่อยๆผู้ชายที่เขานั่งทับเราอยู่อะค่ะครับเขาก็ค่อยๆเดินลงจากตัวเราอะค่ะไปที่ด้านข้างเตียงครับแล้วเขาก็ลงไปนั่งคุกเข่าข้างๆผู้ชายฝรั่งคนนั้นนะคะคือคราวนี้หนูจะเห็นหน้าเขาละเขาเป็นผู้ชายคนไทยอายุราวๆ30-40อะค่ะครับผอมๆแล้วคือเขาเป็นลักษณะคือผอมสูงผิวคล้ำคราวนี้เขาก็พนมมือขึ้นฝรั่งก็พนมมือขึ้นแล้วฟังเราสวดมนต์นะคะครับคือตอนนั้นเราคิดในใจว่าอะไรเนี่ยคือผีไม่กลัวเราสวดมนต์อะแล้วมานั่งฟังเราสวดมนต์อีกแต่ตอนนั้นคือเราขยับตัวไม่ได้เลยเราก็พยายามสวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนสักพักนึงเนี่ยเราสึกว่าเรากระดิกมือได้พอเราขยับมือได้ปุ๊บเนี่ยในใจคิดเลยว่าเราจะต้องลุกจากตรงเนี้ยก็ลุกแบบทะลึ่งพรวดขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เอามือเนี่ยไปแตะโคมไฟคือโคมไฟนะเวลานั้นมันเป็นโคมไฟแบบสัมผัสอะค่ะที่จะเห็นนะคะแต่ว่าพอเราแตะแล้วไฟมันเปิดอะคือตัวก็ลุกแล้วมือก็ไปฟาดกับโคมไฟอะปึ้งโคมไฟก็เปิดขึ้นมาเราก็มองลงไปที่พื้นนะคะก็ไม่เห็นใครละแฟนก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาว่าเป็นอะไรนอนไม่หลับเหรอตอนนั้นน่ะคือเราก็ไม่กล้าเล่าให้เขาฟังว่าเราเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวเช้าเนี่ยเขาต้องขับรถอีกอะไรเงี้ยถ้าเขามากลัวกับเราเดี๋ยวเขาจะอันตรายเนี่ยก็เราก็ลุกไปเปิดทีวีแล้วก็นั่งดูทีวีไปสักพักนึงก็คือง่วงนอนมากคือด้วยทั้งวันเนี่ยคือเราตะเวนมาทั้งวันแล้วมันเหนื่อยเนี่ยค่ะก็นึกขึ้นได้ว่าเออเรามีเหรียญพระอันหนึ่งเราเพิ่งไปทำบุญมาแล้วเรามีเหรียญพระอยู่ในกระเป๋าตังค์ก็เดินไปหยิบเหรียญพระมาแล้วก็กำในมือแล้วก็ปิดไฟปิดทีวีนอนค่ะคือตอนนั้นน่ะกลัวก็กลัวแต่ว่าง่วงมันก็ง่วงค่ะเราก็นอนจังหวะพอเรานอนไปปุ๊บเราก็หลับคราวนี้หนูฝันฝันว่ามีผู้หญิงอายุราวๆ50-60อะค่ะคือมีอายุแล้วเขาพาเราไปที่ต่างๆอะคือเหมือนกับว่าเขาพาเราไปดูชีวิตเขาว่าเนี่ยเขาอยู่บ้านหลังนี้นะเป็นบ้านแบบเก่าๆเป็นกระท่อมเนี้ยค่ะ
แล้วก็เขาในชีวิตอะลำบากมากเลยยากจนคือทำงานหนักจนสุดท้ายตอนสุดท้ายที่เราเดินไปกับเขาเนี่ยเขาก็เดินไปที่รางรถไฟอะค่ะแล้วรถไฟก็วิ่งมาชนเขาในจังหวะนั้นเนี่ยคือเราก็เหมือนเราก็ร้องไห้คือเราเสียใจเราตกใจเราสงสารเขาคือมันรวมกันไปหมดเลยนะคะเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยบนหน้าเราเนี่ยคือมีแต่น้ำตาคือเราร้องไห้จริงๆอ่ะคือเราก็รู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราอะไรเงี้ยแต่พอเราลุกขึ้นมาปุ๊บเราก็หยิบนาฬิกาดูเราก็เช้าละเช้าพอดีเราก็ตื่นแล้วก็อาบน้ำล้างหน้าแต่งตัวก็บอกแฟนว่าลงไปที่ห้องอาหารกันไปทานอาหารเช้าอะไรเงี้ยค่ะก็สักพักหนึ่งเพื่อนอีกห้องนึงเนี่ยที่อยู่ตรงข้ามกันอ่ะเขาก็ตามลงมาพอมาเจอกันที่ห้องอาหารปุ๊บมองหน้ากันปุ๊บต่างคนก็ต่างเล่าเลยค่ะคราวนี้เราก็เล่าเรื่องของเราอ่ะให้เขาฟังแฟนก็ฟังไปด้วยแฟนก็บอกล้ออะไรเงี้ยเขาไม่เห็นเจออะไรเลยแต่คือเพื่อนนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าพอเข้าไปถึงห้องเนี่ยเขาก็เหนื่อยเหมือนเรานั่นแหละตัวเขาเองกับลูกเนี่ยเขาก็รีบอาบน้ำอะไรเสร็จเขาก็ขึ้นเตียงนอนเสร็จปุ๊บเพื่อนผู้ชายเขาก็ทำนู่นทำนี่ของเขาไปเขาบอกว่าเขานอนไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาจับที่ขาเขาแล้วก็เขย่าขาเขาแบบแรงๆอะค่ะเขาก็คิดว่าเป็นแฟนเขาเขาก็สะบัดขาออกแล้วเขาก็บอกว่าอย่ายุ่งนะจะนอนแล้วเขาก็พลิกตัวพอเขาพลิกตัวเสร็จปุ๊บสักแป๊บหนึ่งก็มาอีกละมือก็มาจับขาเขาแล้วก็เขย่าแรงๆอีกคราวนี้ด้วยความโมโหเขาก็เลยลุกขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยแต่พอลุกขึ้นมาเนี่ยคือไม่มีใครค่ะแล้วเขาก็ได้ยินเสียงว่าแฟนเขาอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำคราวนี้เขาก็ตกใจเขาก็รีบแบบห่มผ้าคลุมโปงคือรีบนอนอ่ะในส่วนแฟนเขาห้องน้ำอะค่ะมันเป็นลักษณะเหมือนมีตู้อาบน้ำเป็นกระจกใสๆระหว่างที่เขายืนอาบน้ำเนี่ยเขาก็หันหน้าเข้าฝักบัวใช่ไหมคะข้างหลังกระจกใสๆเนี่ยมันก็เป็นประตูห้องน้ำเขาก็บอกว่าเขามีความรู้สึกว่ามีคนอะยืนมองเขาจากประตูห้องน้ำอะค่ะเขาก็หันไปมองพอหันไปมองเขาก็ไม่เจออะไรรอบสองรอบก็ไม่เจออะไรเขาก็กลัวด้วยความที่เขาเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็รีบอาบน้ำออกมาจากห้องน้ำแล้วขึ้นเตียงนอนพอเสร็จปุ๊บเช้ามาทั้งคู่ทั้งผัวทั้งเมียก็รีบตื่นนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างกลัวคราวนี้เนี่ยอาบน้ำแต่งตัวอะไรเสร็จปุ๊บผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะแต่งหน้าใช่ไหมคะตอนนี้ไฟในห้องอะค่ะมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เขาก็เลยเดินไปที่หน้าต่างอะนะคะเพื่อที่จะเปิดม่านออกพอเขาเปิดม่านออกปุ๊บเขายืนอึ้งไป5 วินาทีค่ะทำไมอะสิ่งที่เขาเห็นข้างหน้าต่างห้องเขามองออกไปก็คือเป็นเมนเผาศพอะค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะหมายถึงว่าข้างๆโรงแรมอะเปิดหน้าต่างไปปุ๊บวิวคือเป็นเมนเผาศพเลยเหรอใช่ค่ะคราวนี้เขาก็เลยถึงบางอ้อกันเลยเขาก็เลยรีบเพ่นลงมาแล้วก็มาเจอกับเราที่ข้างล่างที่ช่องอาหารเนี่ยแหละค่ะคราวนี้เนี่ยพอคุยอะไรกันเสร็จสับปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยงั้นเช็คเอาท์เถอะไปทำบุญกันก็รีบเก็บของอะไรเสร็จปุ๊บลงมาพอแฟนหนูขับรถรีบออกมาจากลานจอดรถปุ๊บลุงเห็นรางรถไฟอะค่ะมันอยู่ติดอยู่กับโรงแรมแล้วมันก็อยู่ฝั่งที่ห้องหนูนอนเฮ้ยครับนั่นแหละค่ะนั่นเหมือนกับเป็นกับคุณแคทกำลังจะบอกว่าเหตุการณ์ที่คุณแคทสัมผัสได้ทั้งหมดน่ะเหมือนกับเขาพยายามที่จะสื่อพยายามที่จะทำให้เห็นพยายามที่จะมาติดต่อค่ะเออคือเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเราสวดมนต์แล้วเขาคิดว่าเขาอยากได้บุญอะไรเงี้ยเขาเลยมาหาเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าตอนที่เราแวบแรกที่เราเข้าไปพักโรงแรมเนี้ยตอนที่เราเข้าไปเราเห็นแค่ตัวตึกถูกฮะถูกไหมฮะ
เราไม่เห็นบรรยากาศรอบๆเลยว่าข้างๆมันเป็นอะไรอะไรยังไงคือเห็นปุ๊บไม่ได้เห็นเลยค่ะเพราะว่ามันมืดแล้วค่ะแล้วคือเราขับตามเพื่อนไปอ่ะเราก็มองแต่รถเพื่อนข้างหน้าโอ้โหเขาขับไปตรงไหนเราก็ตามไปถึงที่จอดรถก็จอดอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มองแวดล้อมว่ามันตรงไหนอะไรยังไงค่ะคือผมว่าเพื่อนน่าจะเข้าใจอะไรผิดบางอย่างนะคือที่บอกว่าโรงแรมใหม่โอเคพอเข้าใจแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าเฮ้ยโลเคชั่นที่ตั้งอ่ะมันก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะที่ว่าตึกข้างนอกเขาทาสีใหม่นะคะครับขาวสะอาดแต่ว่าดูตึกใหม่มากแต่พอเราเข้าไปในห้องอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้รู้สึกว่ามันใหม่อะค่ะครับเหมือนกับโรงแรมนี้เขารีโนเวทใช่ไหมค่ะใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่นะคะเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้โมเดิร์นครับแค่นั้นเราคิดว่าเรานอนแค่คืนเดียวอะก็ไม่ได้คิดอะไรครับที่บอกว่ามีมีป้ายต้อนรับนักกีฬานู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ผมว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นที่รองรับนักกีฬาก็จริงแต่อย่าลืมว่านักกีฬาเขาเลือกไม่ได้นะถูกไหม เพราะว่าทางเจ้าภาพทางจังหวัดเขาจองไว้ให้อ่ะไม่เหมือนกับ เราอ่ะเรายังมีสิทธิ์ในการเลือกแต่เพื่อนอ่ะอาจจะเข้าใจจุดประสงค์ของเราผิดอย่างนึงคือเฮ้ยนอกจากโรงแรมจะโอเคแล้วน่ะโลเคชั่นมันก็ต้องโอเคด้วยไอ้ประเภทที่ว่าเปิดหน้าต่างออกมาปั๊บอ่ะตอนกลางคืนเข้าไปอาจจะไม่เห็นอันนี้เข้าใจได้แต่พอเช้าขึ้นมาแม้อยากจะสูดอากาศดีๆมาต่างจังหวัดเปิดหน้าต่างมาปั๊บปล่องเมนอยู่ข้างๆมันก็ไม่ไหวนะค่ะคือประเด็นน่ะตอนเราเข้าไปในห้องอ่ะค่ะมันมืดแล้วแล้วก็คือม่านน่ะมันปิดอยู่มันไม่ได้เปิดอยู่นะคะนี่คือไม่ใช่ว่าเราไปถึงแล้วเราไปรูดปิดไม่ใช่ครับคือเช็คอินเข้าไปเปิดไขห้องเข้าไปปึ๊บม่านน่ะมันปิดอยู่แล้วเราก็ไม่คิดจะไปเปิดมันเพราะมันมืดแล้วนะคะเราก็นอนครับเหมือนกับเขาอย่างที่คุณแคทบอกว่าหรือว่าเขารู้ว่าเราได้ยินเสียงเราสวดมนต์เราก็มีบุญพอสมควรเหมือนกันละมั้งเขาถึงมาขอส่วนบุญแต่เคสต่างชาติที่เราเห็นเนี่ยดิ เขาจะฟังกับบทสวดเรารู้เรื่องหรือเปล่าไง ครับคือตอนนั้นอ่ะมีความรู้สึกนะว่าเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายอะไรเราค่ะแต่ว่าเราอ่ะกลัวคืออยู่ตรงนั้นอ่ะเนาะเป็นใครก็ต้องกลัวอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้จะทำร้ายเราก็ตามแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะขยับตัวได้แล้วลุกไปจากตรงนี้เรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะมันไม่ใช่มันผิดปกติแล้วมันไม่ใช่คนน่ะเดี๋ยวนะคุณแคทตอนที่เห็นบอกว่าเป็นต่างชาติคนนั้นเขานั่งแบบกอดเข่านั่งชันเข่าคือหมายถึงว่านั่งทับต้นนะคะเหมือนนั่งท่าเบญจคปฏิทินนะคะโอ้ยนั่งแล้วมองมาทางเราที่นอนอยู่งี้เหรอใช่ค่ะคือนั่งหันหน้าเข้ามาหาเราอะค่ะแล้วหน้าตาเขาอะเห็นชัดไหมฮะหมายถึงว่าเขามีเห็นชัดค่ะเขามีแววตาที่เป็นยังไงบ้างสีหน้าเขาตอนนั้นเป็นยังไงบ้างจำได้ไหมฮะคือหน้าเขาก็นิ่งๆนะคะคือหน้านิ่งๆแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ค่อยมีผมเท่าไหร่เงี้ยค่ะแล้วก็อ้วนๆแล้วก็แบบหน้าเลยมีขนหน้าอกแล้วก็ตัวขาวๆอย่างเงี้ยค่ะครับแต่คนที่ยืนนั่งบนร่างเราตอนแรกเนี่ยคือมองไม่เห็นหน้าใช่ค่ะแต่สักพักหนึ่งไอ้หน้ากลัวตอนที่เขาไปนั่งชันเข่าข้างๆโอ้โหเฮ้ยเหมือนเขาค่ะรอรับอะไรบางอย่างอ่ะใช่ค่ะก็คือเหมือนเขาอาจจะแบบไม่มีคนทำบุญให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปสืบหาแล้วนะว่าประวัติที่มาที่ไปของโรงแรมนี้เป็นยังไงเอาแค่ว่าโลเคชั่นติดวัดเนี่ยจบแล้วเออนะฮะได้ครับคุณแคทนั่นคือเหตุการณ์ที่ไปเจอมาสมมุติว่ามีโอกาสผ่านไปจังหวัดนี้อีกจะไปพักที่โรงแรมนี้อีกไหมฮะไม่เป็นไรดีค่ะ เราไปนอนที่อื่นมั่งก็ได้ค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นที่เกิดเหตุการณ์ครับจนถึงวันนี้ก็ไม่เคยกลับไปโคราชอีกเลยค่ะไม่เคยไปอีกเลยใช่ไหมหรือถ้าไปก็ผมว่าคนเรามันจะมีประสบการณ์แล้วไงมันจะมีภูมิคุ้มกันแล้วรู้แล้วว่าทีเนี้ยไม่ละนะแต่ทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าคนไปพักจะเจอทุกคนนะอยู่ที่ดวงของแต่ละคนตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงดวงตกด้วยค่ะเพราะว่าคือเราก็เบื่องานอยากจะโยกย้ายอยากจะอะไรหลายอย่างครับนะฮะได้ครับคุณแคทนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดขอบพระคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะยินดีค่ะนะฮะขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีครับ